DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะอ้อมนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันมาค่ะตั้งแต่บ่าย3โมงแล้ววันนี้วันอังคารนะคะอังคารที่20กันยายนค่ะเราเก่งมากนะคุณผู้ฟังปรบมือให้กับตัวเองหน่อยว่าเราสู้กันแบบยิบตานะปีนี้นี่เราสู้ยิบตานะเราไม่ใช่สู้แค่โควิดนะเราสู้เศรษฐกิจกันด้วยเราสู้ราคาไข่หนักหนาจริงๆเราสู้ราคาผักชีราคาหมูอีกโอ้โหราคาไก่ล่ะตอนนี้ล่าสุดราคาเส้นหมี่กึ่งทุกอย่างเลยอ่ะใช่ป่ะเราสู้กันแบบนี้แล้วสิ่งที่กำลังจะกระอักกระอ่วนคือเราสู้ค่าไฟอยู่ใช่แต่เขาก็ประกาศลดป่ะเขาก็จะปรับลดให้ใช่ไหมสำหรับคนที่ใช้ไม่เกินจำนวนหน่วยเท่าไหร่500 หน่วยหรืออะไรเงี้ยจะลงเท่าไหร่แล้วเราใช้กี่หน่วยเราจะรู้ได้ว่าเราใช้กี่หน่วยดูในใบแจ้งนี่อ่ะเราไม่มีเพราะว่าคนที่เราไปเช่าเขาอยู่อ่ะเขาส่งมาบอกว่าค่าไฟเดือนนี้เราเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้ไงไม่ก็รบกวนเขาถ่ายให้มาให้ดูหน่อยว่าเขาคิดราคาแบบจริงหรือว่าราคาเขาบวกใช่ไหมเพราะเวลาเราเช่าที่ไหนอ่ะบางทีก็จะมีราคาว่าราคาแบบราคาปกติกับราคาบวกมานิดนึงก็ต้องไปดูใช่ไหมขอให้มันถูกขอให้มันถูกขอให้อยู่ในเกณฑ์ของการถูกการช่วยเหลือด้วยเธอนิดนึงก็เอาตอนเนี้ยใช่ป่ะใช่ครับเท่าไหร่ก็เอาอะค่ะคือประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะประหยัดอะไรได้เราก็ประหยัดทุกอย่างคือมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาดูแล้วมั้งอะไรคือส่วนเกินอะไรคือสิ่งบันเทิงใจหรืออะไรซื้อแล้วมันไม่ได้ใช้การซื้อของราคาถูกแต่ไม่ได้ใช้อาจจะเท่ากับเราซื้อของราคาแพงอยู่อันนี้ก็พูดเรื่องจริงอะนะแต่ถ้าเกิดการคำนวณนั้นแล้วการซื้อของราคาถูกแต่และได้ใช้แน่ๆช้าหน่อยแต่ได้ช้าได้ใช้ชัวร์แล้วไม่ใช่ข้ออ้างอะก็ถือว่าโอเคนะการซื้อของถูกและดียังมีจริงอยู่ถ้าคุณซื้อถูกเวลาถูกป่ะใช่ครับแล้วหมั่นดูว่าสินค้าเนี้ยเดี๋ยวลดหรือเปล่าครับและถ้าจะซื้อบ่อยๆแล้วห้างเดิมๆเราจะจดไว้นะจดได้ป่ะครับแต่เราไม่ค่อยได้จดหรอกว่าราคามันอะตกเท่าไหร่มันก็จะรู้ป่ะว่าแบบประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการใช้เงินมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากในช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยก็ต้องพูดก่อนว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าบางทีการจัดลำดับมันเป็นสิ่งสำคัญว่าอะไรคือความจำเป็นแต่สิ่งหนึ่งนะอ้อมเชื่อว่าเมื่อจัดความจำเป็นเสร็จแล้วเราก็ยังคงจะต้องจัดความจำเป็นในการที่จะดูแลใจตัวเองเหมือนกันนะบางครั้งอ้อมเห็นใจนะอ้อมเคยทำไอ้พอดแคสต์กับดร.แพมกับน้องกาเฟียดอ่ะมันมีอยู่ตอนหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการที่เป็นแบบเราเรียกว่านางแบกคือคนที่แบกทุกอย่างแบกภาระบางทีเรียนจบยังไม่ทันจบดีเลยปริญญายังไม่ทันได้ไปงานเลยได้งานปุ๊บต้องเอาเงินเดือนแรกให้ที่บ้านละช่วยแม่ช่วยพ่อผ่อนนี่แหละถูกป่ะหนักนะแล้วว่ามีคนจำนวนมากเลยที่เป็นแบบเนี้ยผ่อนนี่ดูแลที่บ้านก่อนยังไม่ได้ถึงจุดที่จะสร้างอะไรของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็จะเหนื่อยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือให้รางวัลตัวเองบ้างก็ได้นะคะแล้วการที่เราดูแลคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ดูแลตัวเองเรายังอยากให้คุณผู้ฟังหันมาดูแลตัวเองด้วยอย่าเอาความสำคัญของตัวเองไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าเอาของคนอื่นไว้หลังแทนเรานะด็อกเตอร์ก็สอนเราว่าไงรู้ป่ะปกติที่ผ่านมาเราจะสมมติเราชอบทำตัวเป็นแถวตอนคนนี้สำคัญอันดับ1คนนี้อันดับ2คนนี้อันดับ3แล้วเราอยู่อันดับสุดท้ายนู่นบางทีสำคัญน้อยกว่าแมวอีกอ่ะจริงป่ะแมวมาก่อนแล้วเราจะลำบากไงก็ได้ให้แมวสบายก่อนเราอยู่หลังแมวด้วยบางทีอยู่หลังหมาแล้วแต่คนเลี้ยงอะไรเขาบอกว่าค่อยๆก็ได้ค่ะแทนที่จะ1อยู่ข้างหน้าสุดแล้วคนที่6สมมติเราเป็นคนที่6อยู่หลังเลยนะเราก็เถิบตัวเองมาก่อนให้มาเท่าคนที่5ก็ได้แล้วพอสักพักนึงเอา5กับ6ให้ไปตรงกับ4มันก็จะเป็นแบบสั้นขึ้นแล้วจุดมุ่งหมายคือเป็นหน้ากระดาษทุกคนสำคัญทั้งหมดเราห่วงคนอื่นเป็นสิ่งดีนะคะแต่คนที่ต้องห่วงด้วยคือตัวเองจริงๆอันนี้เป็นห่วงในภาวะที่มันเกิดสภาพแบบความเหนื่อยแบบเนี้ยให้รางวัลตัวเองบ้างไม่ต้องให้ใหญ่แต่ให้ตัวเองได้รู้สึกว่าตัวเองได้ดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ดูแลแต่คนอื่นจนตัวเองท้อนะใต้โต๊ะทำงาน